สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงที่โดนจับตามองเป็นพิเศษและเรียกได้ว่าให้เป็นคู่จิ้มก็ว่าได้สำหรับดาราพิธีกรสาวปุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่มีดีกรีถึงนางสาวไทย 2543 แถมยังเป็นจิตอาสาผู้ก่อตั้งองค์กรทำดีทำให้เป็นขวัญใจของประชาชนจำนวนมากและพระเอกหนุ่มที่ผันตัวเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นอาสาสมัครมาหลายสิบปีอย่างบินบานลือฤทธิ์ที่เคยถูกมองว่ากำลังปลูกต้นรักกันนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งล่าสุดสาวบุ๋มก็ได้ออกมาชี้แจงถึงสถานะความสัมพันธ์ดังกล่าวแท้จริงแล้วต้นกับบินนั้นไม่ได้คบเป็นแฟนหรือเป็นผัวเมียแค่กำลังศึกษาเรียนรู้ดูใจกันแรกกันอยู่เนื่องจากทั้งคู่ก็อายุมากแล้วถ้ามีก็ต้องบอกอยู่แล้วและตนนั้นก็เหงาอยู่เหมือนกันเพราะยังคิดว่าวาเลนไทน์ปีนี้ต้องไม่ได้ช่อกุหลาบแน่นอนจากที่เจอจิ้มจอกระแสเป็นซุ่มปลูกต้นรักกันนั้นเนื่องจากทั้งคู่เป็นดาราใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมเหมือนกันก็เหมือนเคมีเข้ากันได้แต่ความเป็นจริงก็ยังนับถือบินเป็นพี่ที่แสนดีคนหนึ่งตามเดิม